ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับร่มบินบนอาซีนะครับจะมาบอกวิธีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับหลังจากที่ร่มรุ่นใหม่เราออกไปแล้วปรากฏว่าบางท่านก็ยังงงๆกับการติดตั้งอุปกรณ์ก็เป็นความผิดของผมเองนะครับที่ไม่ได้บอกอธิบายไปให้ละเอียดเพราะว่าช่วงนี้ก็ออเดอร์มาพอสมควรก็เลยเร่งทำออเดอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ มาดูโครงสร้างเลยครับหลักๆนะครับของโครงรุ่นนี้นะครับโครงรุ่นนี้จะเป็นมี3ส่วนหลักๆนะครับที่ประกอบกันนะครับมีส่วนแรกก็คือตรงโครงตัวกลางนะครับทำจาก PVC เหนียวครับยืดหยุ่นเวลาตกกระแทกไม่หักไม่แตกง่ายนะครับนะครับโครง PVC ตัวที่2ก็เป็นตัวฮาร์เน็ตนะครับที่เรียกว่าภาษาลมบินเขาจะเรียกฮาร์เน็ตนะครับจะเป็นออกแบบมันเป็นลักษณะคล้ายๆกระเป๋าครับคล้ายๆจะสวมใส่กับตัวนี้นะครับแต่สวมใส่ด้วยกันจะมีกระเป๋าใส่อุปกรณ์2ข้างนะครับผมข้างนี้จะเป็นผ้าตะข่ายนะครับอากาศระบายครับอันนี้สำหรับใส่สปีดนะครับ ตัวนี้สำหรับใส่รีซีฟนะครับด้านหน้าออกแบบให้มีกันกระแทกนะครับก็คือว่าเสริมด้วยเย็บเสริมด้วยผ้าเบาะนะครับมีความเหนียวทนทานนะครับเวลาเรามันร่วงถึงพื้นประมาณนี้ครับส่วนที่3ก็จะเป็นตัวเฟรมหลังนะครับหรือว่าตัวกันใบนะครับสังเกตดูจะมีรูนะครับรูสำหรับยึดกับฐานตัวนี้นะครับจะประมาณนี้ครับแล้วก็ยึดมอเตอร์ใส่เข้าไปด้วยกันเลยก็ได้ครับนะครับแต่เราจะสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็สวมตัวนี้เข้าไปกันครับสวมโครงเข้ากับฮาร์เน็ตนะครับผมจะเจาะรูไว้หมดแล้วนะครับสำหรับโครงที่ทำออกมานะครับประมาณนะแต่อย่าเพิ่งใส่ส่วนนะครับใส่เข้ามานิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปก่อนถ้าเราใส่เข้าไปก่อนน่าจะติดตั้งยากนะครับให้ติดตั้งนะฮะให้ติดตั้งมอเตอร์เข้าไปก่อนนะครับ มาดูกันนะครับนะครับรูสีรูนี้ครับมันจะเป็นชุดน็อตชุดเดียวกันนะครับเข้ามานี่ครับอันนี้ผมจ่อให้หมดแล้วนะครับสอดเข้ามาครับแล้วก็ขันเข้าไปเลยครับนะฮะนะครับน็อตจะถึงกันหมดครับครับแล้วก็เอาน็อตตัวเมียทำมาใส เพิ่งขันแน่นมากนะครับเพราะว่าเราจะดึงผ้าอยู่นิดหนึ่งให้มันเข้าครับนี่ครับติดตั้งเรียบร้อยครับมอเตอร์น็อต4ตัวครับ1 2 3 4ครับ ต่อมาดูตัวเซอร์โวครับลืมบอกครับมอเตอร์เนี่ยใช้สเปคนี่นะครับจะดีที่สุดนะครับผมมอเตอร์มอเตอร์พีคครับ2217 1500 kV นะครับอ
นี่ครับจุดใส่เซอร์โวนะครับเซอร์โวใช้2ตัวครับเซอร์โวที่แนะนำก็คือ MG995 หรือ MG945 นะครับพวกนี้จะเป็นเฟืองเหล็กจะทนทานครับพวกนี้นะครับให้ติดใส่ด้านในนะครับอย่าติดใส่ด้านนอกเพราะว่าถ้าด้านนอกเวลาเรามีตุ๊กตามาใส่มันจะดันหลังตุ๊กตานะครับผมชอบที่จะติดใส่ด้านในนะครับยึดน็อต4ตัวครับน็อตนี้ให้ไปหมดแล้วนะครับดูเรียบร้อยนะครับ2ตัวซ้ายขวาโอเคแล้วก็เอาชุดลงไปครับฮาร์เน็ตลงไปใส่ฮาร์เน็ตลงไปนะครับออกจับทรงให้สวยๆนะครับแล้วก็ใส่บาร์เลยครับบาร์เหล็กตัวนี้ครับลงไปใส่บาร์เข้าไปนะครับครับทีนี้จะมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับเราใส่เซอร์โวแล้วนะครับเฟืองตัวนี้ต้องโผล่ออกมานะครับเฟืองเซอร์โวครับที่เป็นแกนกลางเซอร์โวครับใช้กรรไกรนะครับตัดเลยกรรไกรเล็กๆก็ได้ครับตัวนี้ต้องโผล่มานะครับเพื่อจะได้ใส่แขนเซอร์โวข้างครับตัดทิ้งไปเลยนะครับก็จะโผล่มาเงี้ยครับก็ใส่ให้เลยครับทิ้งใส่ฐานนี้ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเราให้เราเจาะกระเป๋าตัวนี้ครับเจาะด้านในนะครับเจาะกระเป๋าตัวนี้ด้านในนะครับเพราะว่าจะเอาสายนี้ออกไปใส่รีซีฟนะครับสายเซอร์โวและก็สายสปีดนะครับเราให้ตัดด้านในครับเจาะเป็นรูพอให้มันทะลุสายไฟได้ครับให้กันไกลนะครับตัดเสร็จแล้วก็สอดขึ้นไปครับก็จะเตรียมไปเสียบกับรีซีฟของเรานะครับมี2เส้นมี3เส้นครับที่จะออกกระเป๋าเส้นนี้เพราะว่าจะมีของสายของสปีดอีกเส้นนึง
โอเคครับก็จะด้วยข้างหนึ่งก็ใส่สปีดนะครับใส่สปีดตัวนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สปีดนี่ผมจะสปีดนี่ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าใส่เข้าไปข้างในแล้วก็สอดซ้ายแล้วตัดออกมานี้มันเดิมครับแล้วสอดเข้าตัวนี้ครับเข้าตรงฝั่งของรีซีฟนะครับก็ตอนนี้ผมจะไม่ถ่ายให้ดูครับ ทีนี้แขนเซอร์โวนะครับที่ผมให้ไปจะมี2แขนนะครับท่านต้องไปต่อเองครับต่อลักษณะแบบนี้ทีนี้การตั้งแขนเซอร์โวนี่นะครับให้ตั้งเท่ากันกับบาร์หลักนะครับอย่าตั้งต่ำกว่านะครับลูกค้าท่านตั้งต่ำกว่ามันจะเป็นเบรกนะครับร่มจะไม่ค่อยเดินนะครับสู้ร่มไม่ดีให้ตั้งมาประมาณเดียวกันนะครับให้ระดับเดียวกันหรือบวกลบ1เซนนะครับถ้าต่ำกว่าได้ก็1เซนแต่สูงกว่าก็1เซนครับทั้ง2ข้างนะครับทั้งเขียนว่าจะเท่ากันครับเท่ากันระดับจะเท่ากันนะครับบางท่านก็ตั้งมาอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นเบรกนะครับเบรกเลยนะครับแบบนี้ก็นั่นนอกนั้นไม่มีอะไรนะตรงนี้ก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับเป็นช่องใส่แบตนะครับใส่แบตแล้วก็ปิดด้วยซิปนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับแบตขนาดนี้เป็นแบต 3,000 นะครับแบตจริงๆแต่2,200ก็พอครับใส่แบตแล้วนี่เข้าไปแล้วก็รูดซิปครับครับประมาณนี้ครับก็จะสวยงามครับได้ครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ใบพัดอะไรก็ตามนะครับก็คงไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ใส่ตามปกติทำได้ครับก็ประกอบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายพัดเรียกว่ามอเตอร์เรามาดูอีกที่เกี่ยวร่มเลยก็อีกเพิ่มเติมก็ได้ครับว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบการเกี่ยวร่มนะครับการเกี่ยวร่มสายของร่มบินของเราจะเป็น4ชุดนะครับเรียกว่าสาย A B C D นะครับสายหน้าจะเป็นสาย A นะครับสายต่อไป B C D แล้วก็สายสุดท้ายคือสายคอนโทรลนะครับให้เอาตัวนี้ครับเวลาเล่นให้เอาตัวนี้ครับวงกลมห่วงใหญ่ๆนี่ครับก็มาใส่ตัวนี้ครับคอนโทรลนะครับสำคัญมากครับคอนโทรลเนี่ยอย่าให้เกาะหรือไปพันอะไรกับส่วนอื่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการล็อกสายไว้บางทีก็เลี้ยวไม่ได้นะครับถ้าไปติดไปอะไรนะครับบางทีก็ไปพันไว้ให้อ้อมมาด้านนอกแบบนี้นะครับบางคนอาจจะไปพันข้างในแบบนี้ก็ไม่ได้ครับเป็นการมันจะทำให้เสียระยะการดึงการเลี้ยวนะครับอ้อมมาด้านนอกคือด้านนี้นะครับครับให้มาเกี่ยวตรงทีนี้ก็เกี่ยวคอนโทรลครับเอาตัวนี้เกี่ยวนะครับเอาตัวสีน้ำตาลเนี่ยครับครับเห็นไหมครับให้อ้อมไปด้านนอกนะครับสายคอนโทรลถึงจะเลี้ยวถนัดนะครับเวลาสายเลี้ยวนะครับจะถูกดึงลงมาครับดึงลงมาอันนี้เซอร์วงนะครับมาเนี่ยครับครับมาได้ครับก็ไม่มีอะไรครับก็ดูนะครับอีกข้างหนึ่งก็เกี่ยวเหมือนกันครับโอเคนะครับสงสัยช่วงไหนก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ